มักคุเทศน้อยวัย7ขวบของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับที่บ้านภูดานกอยอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประคองเข้าหลบฝนใต้ร่มคันเดียวกันเด็กคนนี้รู้สึกปลื้มปิติครับที่มีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิดติดตามจากรายงานของศูนย์ข่าวภาคอีสานครับภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประคองเด็กนักเรียนที่ทำหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยเข้าหลบฝนใต้ร่มเดียวกันกับพระองค์ในข่าวราชสำนักเมื่อ3วันก่อนสร้างความประทับใจในพระเมตตาให้คนไปทั่วประเทศภาพความประทับใจนี้เกิดขึ้นระหว่างที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอยตำบลคำโพนอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทมาตามหาตัวมัคคุเทศก์น้อยจึงทราบว่าเป็นเด็กวัยเพียง7ขวบชื่อเด็กหญิงวิชุดาปิ่นสุขหรือน้องก้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เมื่อได้ฟังเรื่องราวของน้องก้านทีมข่าวไม่แปลกใจที่เหตุใดหนูน้อยคนนี้ได้มีโอกาสรับพระเมตตาของสมเด็จพระเทพอย่างใกล้ชิดน้องก้านแสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะตามเสด็จพระองค์ท่านอยากแนะนำโรงเรียนอยากให้พระองค์ทอดพระเนตรแปลงผักที่พวกเขาช่วยกันดูแลนี่เองจึงเป็นเหตุผลที่น้องก้านได้รับคัดเลือกให้ถวายงานเป็นมัคคุเทศก์น้อยซึ่งนำความปลื้มปิติมาสู่หนูน้อยอย่างมากวันนั้นฝนตกพระองค์ท่านกลัวหนูเปียกพระองค์ท่านกอดหนูพระองค์ยิ้มตลอดหนูดีใจที่พระองค์ท่านมาเยี่ยมพวกหนูและพระองค์ท่านค่ะโดยส่วนตัวครูแล้วก็อยู่ในห้องสอนสาธิตนะคะก็ไม่ได้ไปตามเด็กก็เลยยังไม่รู้ว่าตอนนั้นวันนั้นฝนตกก็พอดีไปเปิดผ้าเจอพระองค์ท่านนะคะโอบกอดเขาแล้วก็เลยเรียกเขาว่าน้องก้านเป็นยังไงบ้างลูกเขาก็ยิ้มตลอดเลยค่ะก็เลยถามว่าพระองค์ท่านกอดหนูเหรอเขาก็ยิ้มเขาบอกว่าพระองค์ท่านยิ้มตลอดเลยค่ะกอดหนูกลัวหนูเปียกฝนหนูดีใจมากเลยหนูก็จะร้องไห้เขาก็บอกนะคะน้องก้านใฝ่ฝันอยากเป็นครูทางผู้อำนวยการศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและครูประจำชั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้มารยาทดีร่าเริงมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกคณะครูพร้อมสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาสูงสุดเพื่อทำความฝันของน้องก้านให้เป็นจริงครับก็เป็นเด็กที่มารยาทดีแล้วก็มีความคิดริเริ่มนะครับมีการกล้าแสดงออกส่วนการสนับสนุนต่อไปเนี่ยก็จะพยายามให้การเรียนรู้ให้กับเด็กคนนี้ให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้น้องก้านพาทีมข่าวไปเยี่ยมบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนแม้จะเป็นบ้านหลังเล็กสภาพทรุดโทรมพ่อแม่แยกทางกันแต่การได้อาศัยอยู่กับแม่และพี่สาวอีก2คนหนูน้อยก็รู้สึกอบอุ่นแล้วและพูดย้ำความฝันอีกครั้งว่าจะเป็นครูให้ได้ภาพมงคลแห่งความประทับใจจะไม่อยู่เพียงในความทรงจำเมื่อตำรวจตระเวนชายแดนที่22กำลังนำภาพไปอัดกรอบเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีก2กรอบเก็บไว้ที่โรงเรียนและมอบให้น้องก้านเป็นเสมือนหนึ่งกำลังใจให้หนูน้อยเดินตามความฝันอย่างมั่นคงศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน